ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกแล้วไม่ว่าตัวเลขจะขึ้นจะลงยังไงห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังอยู่กับคุณค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีรู้สึกช่วงนี้ตัวเลขก็ลงมานิดหนึ่งนะพี่นิดหนึ่งแต่ก็เป็นการลงแบบลงนิดนึงอย่างที่บอกแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการลงเพื่อที่จะขึ้นอีกหรือเปล่ามันจะดีดตัวขึ้นมามันเหมือนหุ้นเหรอพี่ลงแล้วก็ดีดขึ้นมาอย่างนี้ให้สบายใจก่อนเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะหัวใจวายก่อนที่จะเป็นโควิดนะคะด้วยตัวเลขนี่แหละค่ะแล้วก็จะว่าไปตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขของการพบผู้ติดเชื้อไม่ใช่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีอยู่จริงๆเนาะดังนั้นการระมัดระวังก็ยังคงต้องตั้งขาสูงเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะจนหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่รู้จะสูงไปถึงไหนในเมื่อยแขนจะแย่อยู่แล้วมัวแต่ยกกาดเนี่ยวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคะคุณจิตรินวันนี้ตอนที่4แล้วครับอาณาจักรปลาทองของถนัดกิจปินินทรีทั้งชื่อทั้งนามสกุลมีเอกลักษณ์เฉพาะมากๆค่ะถนัดกิจปินินทรีเป็นผู้เรียบเรียงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบเนี่ยโอ้โหเป็นภาพประกอบที่น่ารักอะเรียบง่ายนะคะของคุณสมชายเวชวิทย์ค่ะก็ไม่ทราบว่าณปัจจุบันนี้ทั้งคุณถนัดกิจแล้วก็คุณสมชายจะอายุเท่าไหร่กันแล้วนะคะเดาไม่ออกค่ะเพราะว่าคุณจิตรินลองเดาสิตอนที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะออกหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านตอนนั้นเนี่ยประกาศเมื่อวันที่21มิถุนายน2520อะค่ะลองเดาสิคะว่าคนเขียนทั้งคนเขียนเรื่องแล้วก็คนเขียนภาพเนี่ยณปัจจุบันจะอายุกันเท่าไหร่แล้วณตอนนั้นคนเขียนกับคนวาดน่าจะวัยทำงานแล้วตอนนี้ก็คงชรามากแล้วครับถ้าเกิดตอนนั้นอายุ30อันนี้ถือว่าขั้นต่ำนะตอนนี้ก็70 74ด้วยก็เป็นคุณลุงคุณตากันไปหมดแล้วค่ะแต่ผลงานก็ยังคงอยู่นะคะอ่านได้อย่างสนุกสนานได้แง่มุมของความละเอียดอ่อนนะที่มองในแง่ชีวิตของปลาทองทำให้เราได้นึกถึงชีวิตอีกด้านหนึ่งเนาะว่าเอ๊ะถ้าเป็นปลาทองจริงๆเนี่ยนะชีวิตมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลงลึกไปสัมผัสกับชีวิตปลาทองชะตากรรมของปลาทองลึกซึ้งกว่านี้ค่ะนี่กำลังจะเจอศัตรูตัวฉกาจนะครับพี่ปลาทองนี่มีศัตรูเขาด้วยเหรอทั้งที่ในบ่อ ก็เป็นปลาทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นทะเลไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยมันเหมือนกับในสังคมเนาะที่จะต้องมีทั้งคนที่ไม่เป็นอันตรายกับเราแล้วก็มีทั้งคนที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราปลาทองก็คงเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆอย่างสังคมสะสายรุ้งที่บ้านของคุณทวีเกียรติวันนี้ลองมาติดตามกันนะคะว่าศัตรูตัวฉกาจที่แอบแฝงอยู่ในสะสายรุ้งคืออะไรนะคะแล้วก็ในสิงของเราเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นไปได้หรือไม่ก็ติดตามกันได้เลยค่ะอาณาจักรปลาทองถนัดกิจปินินทรีค่ะนายรู้ไหมว่าที่นั่นเขามีอะไรกันสิงเอ่ยถามเมื่อเห็นปลาหลายตัวพากันไปชุมนุมที่มุมหนึ่งของก้นบ่อไม่รู้สิเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าสิงกับยาก็เลยว่ายเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ร้องถามปลาเหล่านั้นเกือบจะพร้อมกันว่าทำอะไรกันน่ะอย่าแล้วอย่าแล้วเจ้าโจ้เพื่อนรักของฉันตาบอดเสียแล้วปลาฮอลันดาตัวหนึ่งร้องขึ้นมาเอ้าทำไมล่ะสิงตกใจ
แล้วก็ว่ายแหวกกลุ่มปลามุงเข้าไปดูให้ใกล้กว่านั้นพอเห็นถนัดตาสิงก็ต้องใจหายวาบปลาเร่รุ่นหนุ่มตัวหนึ่งนอนร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดอยู่ที่ก้นบ่อในตาปนโปนซึ่งเจ้าตัวเคยภูมิใจนักหนาว่าสวยไม่มีใครเปรียบมีอันต้องหลุดหายไปข้างหนึ่งเสียแล้วเจ้าโจ้มันซนมันอยากจะรู้ว่าในถ้ำดินมีอะไรก็เลยมุดหัวเข้าไปดูทีนี้ในนั้นเนี่ยมันเกิดมีเจ้าของถ้ำอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยเอาคีบลูกตาเจ้าโจ้เนี่ยไปไว้ในถ้ำเสียข้างหนึ่งปลาเร่รุ่นเดียวกันที่อยู่ในบริเวณนั้นอธิบายเหตุการณ์แล้วเจ้าของถ้ำน่ะใครยาวเอ่ยถามปลาฮอลันดาตัวหนึ่งก็เลยบอกว่าได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาเรียกกันว่าปูเหรอสิงรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำใหม่มันยังไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นคีมปลาเร่บอกในขณะที่โจก็พยายามข่มความเจ็บปวดอธิบายโอ้ยแต่ฉันว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าคีมตอนที่ฉันถูกคีบลูกตาฉันเห็นขาของมันตั้งหลายขาตัวมันจะต้องใหญ่กว่าที่นายคิดแน่ๆเชียวโอ้ยโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินอย่าไปเล่นแถวๆถ้ำเสียก็สิ้นเรื่องโดยมากพวกเราก็ไม่เคยโดนกันหรอกที่จะโดนไอ้พวกนี้คีบลูกตาได้อะส่วนมากก็มักจะเป็นปลาเร่เพราะว่าปลาเร่จะไปไหนไปทำอะไรดูมันอุ้ยอ้ายไปหมดเอาละต่อไปนี้เราระวังตัวให้ดีกว่าเก่าแล้วกันสิงบอกกับยาวและแล้วในวันหนึ่งสิงก็มีโอกาสเห็นปูด้วยตาตัวเองวันนั้นมีปลาเร่สาวตัวหนึ่งว่ายกลายหางที่เริ่มจะยาวและแผ่กระจายคล้ายพัดของมันเฉียดเข้าไปใกล้ๆถ้ำปูในทันใดสิงก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากในถ้ำแล้วก็คีบหางเร่สาไว้อย่างรวดเร็วแล้วก็แน่นหนาว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทันทีเร่สาวตัวนั้นร้องขอความช่วยเหลือพยายามดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นก็ดูเหมือนจะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นสิงงุนงงอยู่พักใหญ่แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าควรจะช่วยเร่สาวแม้ว่าจะเกิดพยันตรายใดๆขึ้นกับตนเองก็ตามทีจังหวะเดียวกับที่เจ้าคีมร้ายโผล่ออกมาจากถ้ำดินอีกหน่อยนั่นเองสิงก็พุ่งเข้าชนมันสุดแรงเกิดแรงปะทะทำให้ก้ามของเจ้าปูร้ายไปกระแทกปากถ้ำหักกระเด็นเมื่อก้ามหลุดออกมาแล้วก็คลายหนีบหางเร่สาวค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นบ่อสิงได้ยินเสียงคำรามดังออกมาครั้งหนึ่งจากนั้นก็กลายเป็นเสียงหัวเราะเยาะหยันคิดว่าชนะแล้วเหรอเจ้าปลาหน้าโง่กล้ามอะไรของข้ายังมีอีกตั้งเยอะในไม่ช้านี่แหละมันจะงอกออกมาจองเวรกับเจ้าได้อีกสิงพาเปรสาวตัวนั้นถอยห่างออกมาจากถ้ำปูคำขู่ของมันทำให้สิงรู้สึกสยองใจจนบอกไม่ถูกขอบคุณมากนะคะถ้าคุณไม่มาช่วยไว้ฉันเห็นจะต้องเสียโฉมแน่เชียวเพื่อนๆของฉันถูกไอ้ตัวบ้าดีหนีบหางขาดไปเสียนักต่อนักแล้วค่ะเรสาวพูดกับสิงหลังจากคลายความตระหนกไม่เป็นไรหรอกครับถ้ำดินนี่อันตรายมากถ้าไม่จำเป็นแล้วอย่าเข้าใกล้ดีกว่าแต่คุณไปทำอะไรแถวๆนั้นล่ะครับฉันก็เพียงแต่อยากจะไปเย้ยหยันมันเท่านั้นล่ะค่ะไว้ชาตินี้ทั้งชาติน่ะมันไม่มีวันที่จะมีหางสวยๆอย่างฉันหรอกนี่คือเหตุผลจากเร่สาวจากนั้นสิงก็พยายามระวังตัวจากเจ้าปูรายโดยไม่ยอมเข้าใกล้ส่วนที่เป็นดินเลยเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะขุดรูซุ่มอยู่ตรงไหนและด้วยความไม่ประมาทของสิงนั่นเองทำให้สิงสามารถเอาตัวรอดได้เรื่อยมาจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มใหญ่สิงตัวใหญ่จริงๆยิ่งกว่านั้น
ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดโตอีกด้วยเป็นเวลา2เดือนหลังจากที่คุณทวีเกียรติได้ปล่อยสิงลงบ่อไปแล้วคุณทวีเกียรติก็เกิดคิดถึงสิงขึ้นมาอยากจะเห็นว่าโตแค่ไหนแล้วจึงสั่งให้นายบุญวิทย์บอกและบังเอิญนายเฮงมาที่บ้านคุณทวีเกียรติในวันนั้นนายเฮงจึงช่วยนายบุญวิทย์บ่อด้วยคุณทวีเกียรติย่อนสายเครื่องสูบน้ำซึ่งมีตาข่ายปิดกั้นที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วลงตรงมุมหนึ่งของบ่อพอสูบน้ำได้สัก3ใน4ของบ่อนายบุญกับนายเฮงก็ลงไปช้อนปลากันไหนนายเฮงเจอเจ้าสิงบ้างหรือยังยังเลยครับปลาสิงจับยากจับได้แต่เร่โอ้โอ้โอ้นายเฮงร้องอุทานเมื่อจับได้ตัวเจ้าโจ้อะไรกันนายเฮงปูปูแน่ๆเชียวครับนายเฮงร้องพรางชูปลาเร่หนุ่มให้คุณทวีเกียรติเห็นตายแล้ววะโอ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยปูนี่แหละครับร้ายนักที่บ้านผมก็มีจับได้เมื่อไรจะกระทืบไม่ให้เหลือซากเลยจับมากระทืบให้ทีสิคืนปล่อยไว้ปลาพิการหมดแน่ในเฮงรับคำพรางควานหาปลาต่อไประดับน้ำในบ่อเริ่มลดลงทุกขณะเอาสวิงไหมในเฮงดีครับดีคุณทวีเกียรติก็เลยรีบไปเอาสวิงมาให้กับนายเฮงเมื่อได้สวิงมาช่วยนายเฮงก็จับปลาได้ง่ายขึ้นนี่ไงครับปลาสิงนายเฮงร้องบอกคุณทวีเกียรติเมื่อจับตัวสิงได้โอ้โหใหญ่โตอะไรอย่างนี้แล้วไหนๆขอดูหน่อยสิคุณทวีเกียรติรีบชะโงกลงมาในบ่ออย่างกระตือรือร้นนายเฮงจับตัวสิงใส่ชามอ่างพลาสติกแล้วก็ส่งขึ้นไปให้คุณทวีเกียรติดูสวยดีนะยิ่งโตยิ่งสวยคุณทวีเกียรติพึมพำออกมาหลังจากได้พิจารณาสิงอย่างถี่ถ้วนแล้วจากนั้นคุณทวีเกียรติก็สั่งให้นายเฮงเอาปลาบ่อพักไว้ในถังใบใหญ่น้ำในถังนี้เป็นน้ำบ่อล้วนเพื่อปลาที่ขึ้นจากบ่อใหม่ๆจะได้ไม่มีอาการผิดน้ำนายเฮงจัดการถ่ายน้ำบ่อออกแล้วก็เติมน้ำใส่เข้าไปทีละเล็กทีละน้อยดูเจ้าสิงของฉันสิคราบขี้โคลนจับตามตัวจนมอมแมมดูไม่ได้เลยต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้มันอยู่บ่ออีกแล้วแต่บ่อก็ทำให้มันโตขึ้นนะครับที่กว้างๆทำให้ปลาออกเอ็กเซอร์ไซส์ได้ดีกว่าที่แคบๆในเฮงแย้งอย่างสุภาพยังไม่ทันที่คุณทวีเกียรติกับในเฮงจะพูดอะไรกันอีกทั้งสองก็ได้ยินเสียงในบุญตะโกนขึ้นมาจากบ่อได้ตัวผู้ร้ายแล้วไหนไหนไหนในเฮงรีบเดินไปที่ขอบบ่อพอไปถึงก็เห็นในบุญกำลังเหวี่ยงปูตัวหนึ่งขึ้นมาข้างบนเจ้าปูร้ายกลัวมากพอตกถึงดินมันก็รีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ก็ยังช้ากว่านายเฮงเขาวิ่งไล่ตามกระทืบปูตัวนั้นจนแบนติดรองเท้ากระทืบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเละแหลกลานแทบจะจำไม่ได้ว่าเป็นปูนี่นี่อวดดียังไงถึงมาขุดรูอยู่ในบ่อฮะคอยขีบตาขีบหางปลาไปกินหมดเฮ้ยตายเสียได้ละดีอยู่ไปก็รกโลกโอ้ยพอแล้วล่ะนายเฮงพอแล้วเละแล้วหาตัวใหม่มากระทืบกันดีกว่าในบุญโยนปูขึ้นมาอีกหลายตัวและในเฮงก็กระทืบได้ทุกตัวเช่นกันบ้านคุณทวีเกียรติจะหมดเสี้ยนน้ำแน่ละหรืออุปสรรคในการเลี้ยงปลาทองคงไม่ได้สะดุดหยุดลงแค่ความตายของปูเพียงไม่กี่ตัว 2-3 วันต่อมาสิงและเพื่อนอีก3ตัวก็ได้กลับมาอยู่ที่สระสายรุ้งอีกสระสายรุ้งยังคงสภาพเดิมแต่ปลาในสระทุกตัว
เปลี่ยนแปลงไปจนแทบจะจำไม่ได้ปลาญี่ปุ่นสีทองแก่ลงในขณะเดียวกับที่เกร็ดแก้วน้อยผู้เคยปะทะคารมกับสิงในตอนแรกและปลอบโยนในยามที่สิงมีทุกข์ก็เจริญเติบโตขึ้นและก็สวยอย่างประหลาดผิวสีขาวอมชมพูประดับด้วยเกร็ดสีขาวสะอาดเรียงกันอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่คอจรดโคนหางกิริยาท่าทีก็ดูนิ่มนวลละมุนละไมขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากเกร็ดแก้วน้อยทักสิงนั่นหัวหน้าสิงใช่ไหมใช่เธอเองเหรอนั่นน่ะเรียกชื่อฉันสิคุณรุ้งระวีตั้งชื่อให้ฉันแล้วล่ะเธอเรียกฉันว่าบัวขาวบัวขาวเหรอเพราะจังเธอคงยังไม่รู้หรอกว่าไม่มีใครเรียกฉันอย่างเก่าอีกแล้วเขาเรียกสิงสั้นๆตกลงต่อไปนี้ฉันจะเรียกเธอว่าสิงนะคุณนุ้ยไปไหนบัวขาวตั้งแต่ขึ้นจากบ่อฉันยังไม่เห็นคุณนุ้ยเลยคุณน้ามาชวนไปเที่ยวประจวบฉันได้ยินว่าอย่างนั้นแต่คิดว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะกลับแล้วล่ะคุณหนุ่ยไปด้วยหรือเปล่าคุณแม่ก็ไปด้วยอยู่แต่คุณทวีเกียรติสะสายรุ้งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่เธอโตขึ้นมากเลยนะหล่อซะด้วยสิบัวขาวชมพรางว่ายวนไปรอบๆตัวสิงเธอก็สวยเหมือนกันแหละขณะที่สิงกับบัวขาวกำลังคุยกันอยู่นั้นปลาญี่ปุ่นสีทองก็ว่ายรีเข้ามาใกล้พอแน่ใจว่าเป็นสิงก็ร้องทักทันทีแหมพ่อหนุ่มทำเป็นไม่เห็นเชียวนะหลบมาคุยกับแม่สาวซะนี่โถก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนี่นาใครมั่งจะไม่คิดถึงและไม่เห็นคิดถึงฉันมั่งเลยคิดถึงทั้งนั้นแหละนี่พอดีเจอบัวขาวก่อนก็เลยคุยกันก่อนไม่ได้พบกันเสียนานดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่จะว่าแก่ก็บอกมาตามตรงเถอะอ่ะเดี๋ยวนี้ฉันก็แก่จริงๆล่ะหูตาชักจะฝ้าฟางฮ่าอะไรกันแก่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่หรอกแต่สุขภาพไม่ค่อยจะดีทำไมไม่พักผ่อนให้มากๆล่ะก็ทุกวันนี้ก็พักอยู่แล้วได้แต่ว่ายน้ำไปโน่นมานี่แล้วก็กินลูกน้ำขืนให้อยู่เฉยๆมีหวังเป็นง่อยตายพอดีไปเที่ยวรอบๆสระกันเถอะไปสิไปสิญี่ปุ่นสีทองกับบัวขาวตอบเกือบพร้อมกันญี่ปุ่นสีทองกับบัวขาวพาสิงไหว้ไปรอบๆสระสิงนึกถึงความหลังแล้วก็ตื้นตันใจทำนั้นเองที่สิงเคยเข้าไปซ่อนให้พวกเพื่อนๆหาน้ำตกตรงโน้นสิงเคยพาเพื่อนๆไปทดสอบความแข็งแกร่งโดยให้ว่ายทวนน้ำซึ่งไหลประดังมาอย่างรุนแรงแต่ยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สิงกับเพื่อนๆสนุกมากขึ้นเท่านั้นตรงกลางสระนี้เป็นที่ที่นายบุญชอบเอาลูกน้ำมาหย่อนสิงกับเพื่อนๆเคยแย่งกันกินด้วยความอร่อยใต้ก๊อกน้ำก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่สิงชอบพาเพื่อนๆไปไหว้รอให้น้ำตกกระทบหลังแม้จะเสี่ยงอันตรายอยู่บ้างก็น่าตื่นเต้นดีเพื่อนๆทุกตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิงลงได้เอ่ยปากชวนแล้วจะไม่มีใครปฏิเสธเลยแต่บัดนี้เพื่อนรุ่นเดียวกับสิงห์เหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นคือยาวแพรและรจนาการเวลาทำให้เพื่อนทั้ง3เปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่าโดยเฉพาะรจนาและแพรมีท่าทางระมัดระวังตัวมากขึ้นเมื่อรู้ตัวว่าเริ่มจะเป็นสาวระหว่างว่ายน้ำไปสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อทบทวนความทรงจำอันแสนจะอบอุ่นนั้นสิงห์ได้พบปลาทองอีกมากมายหลายพันมีทั้งที่เคยรู้จักและไม่เคยรู้จักมาก่อนที่เคยรู้จักก็ทักทายกันไปแต่ที่ไม่เคยรู้จักก็ได้แต่มองหน้ากันมีลูกปลาแปลกหน้าหลายฝูงที่พากันมองดูสิงอย่างชะงนชะหายแต่ในไม่ช้าสิงก็เข้ากับพวกมันได้
คุณประจิตคุณทวีศักดิ์และรุ้งระวีกลับถึงบ้านในเย็นวันนั้นพอกลับมาถึงรุ้งระวีก็รีบมาที่สระสายรุ้งเป็นอันดับแรกรุ้งระวีได้พบกับคุณทวีเกียรติซึ่งนั่งคอยอยู่ที่ขอบสระประจวบสนุกไหมลูกสนุกมากค่ะโหผิวคล้ำไปนี่ค่ะคุณพ่อพ่อเอาหัวหน้าสิงขึ้นมาจากบ่อแล้วล่ะนุ้ยจำได้หรือเปล่าว่าตัวไหนรุ้งระวีกวาดตาไปรอบๆสระแต่แรกเธอรู้สึกงงอยู่บ้างที่เห็นบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ในที่สุดเธอก็จำสิ่งได้ตัวนั้นไงคะสิงมานี่เร็วมาหาหนุ้ยหน่อยรุ้งระบีชี้มือไปที่สิงแล้วก็ร้องเรียกสิงจำคุณหนุ้ยได้รีบว่ายรีเข้ามาทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกเข้ามาคลอเคลียกับมือน้อยๆที่จุ่มอยู่ในน้ำโอ้โหไม่ได้พบกันหน่อยเดียวสิงโตขึ้นตั้งเป็นกองน่ะคิดถึงนุ้ยบ้างหรือเปล่าสิงสิงอยากจะตอบว่าคิดถึงถ้าพูดภาษาคนได้เห็นไหมคะคุณพ่อสิงบอกว่าคิดถึงนุ้ยมากค่ะเออพ่อก็ได้ยินเหมือนกันสิงสวยมากทีเดียวนะคะคุณพ่อจะส่งสิงเข้าประกวดหรือคะต้องให้สีลอกเสียก่อนยังไม่รู้ว่าจะหยุดโตแค่นี้หรือเปล่ากว่าจะลอกก็คงทันวันประกวดพอดีใช่ไหมคะคุณพ่อยังอีกหลายเดือนลูกระยะนี้เราต้องเลี้ยงดูมันให้ดีที่สุดคุณทวีเกียรติเลี้ยงดูสิงอย่างดีที่สุดตามที่ได้พูดไว้ถ่ายน้ำวันละ3เวลาลูกน้ำลูกไรไม่ให้ขาดสิงโตวันโตคืนแล้ววันหนึ่งสีตามตัวของสิงก็เริ่มลอกการลอกสีของสิงนับเป็นเรื่องทุลักทุเลพอใช้ยาวชอบล้อสิงโดยเรียกว่าคุณด่างว่าไงครับคุณด่างวันนี้จะไปไหนไม่ทราบอย่ายุ่งนะสิงชักจะอารมณ์ไม่ค่อยดีอย่าทำใจน้อยไปหน่อยเลยนะยั่วเล่นเท่านั้นเองนายจะไม่ลอกบ้างก็ให้มันรู้ไปยั่วสิงอีกแล้วเหรอยาวเสียงบัวขาวถามขึ้นก็บัวขาวลองดูสิว่าด่างแล้วตลกแค่ไหนตลกที่สุดเลยยาวหัวเราะแล้วก็รีบว่ายน้ำหนีไปสิงอย่าไปโกรธยาวเลยนะสิงลอกน่ะดีแล้วต่อไปสิงจะได้เป็นทองทั้งตัวไงจ๊ะสิงไม่อยากเป็นทองหรอไม่อยากหรอกบัวขาวฉันน่ะไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นแหละสิงไม่อยากจะเป็นสีทองจริงๆหรอถ้าสิงกลายเป็นสีทองเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าสิงเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วฉันยังอยากจะลอกเป็นสีทองอย่างสิงบ้างเลยแต่ไม่มีทางเสียละปลาเกล็ดแก้วไม่มีการลอกสิ่งที่แสดงความเป็นผู้ใหญ่ของปลาเกล็ดแก้วก็คือโรคเกล็ดฉุสิงสังเกตเห็นว่าใบหน้าของบัวขาวเริ่มจะหม่นมองโรคเกล็ดฉุเป็นโรคที่ปลาเกล็ดแก้วกลัวอย่างที่สุดแต่ปลาเกล็ดแก้ว10ตัวจะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่เป็นโรคนี้นั่นต้องนับว่าเป็นโชคอย่างมหาศาลบัวขาวไม่เคยนึกหวังเลยว่าบัวขาวจะเป็นปลาโชคดีตัวนั้นไม่มีวันหรอกบัวขาวเธอจะไม่มีวันเกล็ดฉุเป็นอันขาดถึงบัวขาวจะเป็นปลาคนละพันกับสิงห์แต่ก็มีอำนาจเร้นลับทำให้สิงห์รู้สึกสนิทสนมยิ่งกว่าแพรและรจนาสิงห์ไม่อยากให้บัวขาวที่ตนรักและห่วงใยต้องเป็นอันตรายไปเธอพูดอย่างนั้นทั้งที่เธอเองก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะฉันแน่ใจว่าเธอต้องไม่เป็นแล้วทำไมถึงแน่ใจล่ะรูปร่างของปลาที่เป็นโรคเกล็ดฉุนะต้องป้อมไม่ประเปรียวอย่างเธออีก5เดือนข้างหน้าฉันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ตั้งแต่เธอเกิดมาจนโตป่านนี้เธ
ธอเคยเห็นโลกเรามีอะไรแน่นอนบ้างล่ะตัวเธอเพื่อนๆ46ตัวของเธอตลอดจนปลาทุกตัวในสระสายรุ้งเนี่ยฉันจะภาวนาให้เธอนะขอบใจมากนะสิงเธอรู้ไหมว่าบางทีฉันก็คิดอะไรแผลงๆขึ้นมาเหมือนกันถ้าฉันจะเป็นโรคเกร็ดฉู่อันแสนทรมานฉันเห็นจะยอมตายซะดีกว่าอย่านะบัวขาวเธอจะคิดสั้นอย่างนั้นไม่ได้นะอย่าวิตกเลยสิงบางทีฉันก็ไม่อยากตายเหมือนกันบัวขาวพูดพลางมองหน้าสิงบัวขาวกล่าวคำเป็นปริศนาแก่สิงก่อนที่จะว่ายจากไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือชีวิตของสิงห์แล้วก็ปลาอื่นๆในสระสายรุ้งหลังจากที่ศัตรูตัวฉกาจหลายตัวนะคะได้ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วโหกระทืบปูทิ้งเลยอ่ะพี่ใช่กระทืบแบบแบนตะแตะไม่รู้ปูอะไรนะพี่เป็นปูนาไหมพวกปูนาปูน้ำจืดอะไรพวกนั้นมันอาจจะมากับดินเนาะถ้าเป็นปูนานี่เสียดายแย่น่าจะเอามาทำกับข้าวไม่น่าไปกระทืบเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าปูถ้ามาอยู่ในสระปลานี่มันก็คงจะเป็นศัตรูของปลาอย่างที่ว่าจริงๆแล้วปลาก็คงจะกลัวมากเนาะก็ปรากฏว่ามีหลายตัวอีกต่างหากนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวครับและที่สำคัญตอนนี้สิงเริ่มเกร็ดลอกแล้วก็กำลังจะทองแล้วเหมือนเวลาแบบเพื่อนผู้ชายกำลังเสียงแตกหนุ่มแล้วเพื่อนชอบล้อครับเฮ้ยทำไมเสียงใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของสิงห์แต่สิงห์นี่ท่าทางว่าจะเป็นหนุ่มหล่อไม่เบานะมีแต่สาวมาคอเคลียร์ใกล้ๆแมนมากๆเลยเป็นพระเอกสุดๆนี่ไปช่วยสาวออกมาจากปูด้วยนี่คือเรื่องราวในอาณาจักรปลาทองค่ะโดยถนัดกิจปินินซีเป็นหนังสืออ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านนะคะเมื่อ44ปีที่แล้วของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะให้เด็กๆลูกๆและหลานได้อ่านบ้างก็ลองค้นหาจาก Google ได้ค่ะเขียนคำว่าอาณาจักรปลาทองมีบางเว็บไซต์นะคะที่มีไฟล์แล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดมาอ่านได้ทันทีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตามท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยไม่แน่ใจนะคะไม่น่าจะหาได้เพราะว่าหนังสือมันเก่ามากแล้วก็ไม่เคยเห็นมีการพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องราวในอาณาจักรปลาทองก็น่าทึ่งดีเหมือนกันนะกับชีวิตของปลาทองที่คนเล่าเนี่ยโอ้โหเขาก็เล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวช่างจินตนาการโอ้โหแบบใช่ไปได้เรื่อยเลยนะแล้วมันก็โอเคมันก็สมเหตุสมผลนะว่าใช่ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเข้าสู่อาณาจักรปลาทองกันต่อเลยค่ะยาวหัวรอดสิงได้ไม่เท่าไหร่ตัวยาวก็ลอกบ้างดูเหมือนจะนัดลอกพร้อมๆกับแพรและรจนาเวลานี้สิงลอกจนกลายเป็นสีทองอ่อนๆไปทั้งตัวแล้วสิงจึงหัวเราะยาวได้เต็มที่ว่าไงครับคุณดางวันนี้จะไปไหนไม่ทราบไปเที่ยวนะสิครับยาวรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะต้องถูกสิงล้อจึงทำเป็นไม่ยี่หระไม่สนใจแต่แหมคุณนี่เฉยจังนะครับเฉยยังไงหรออ้าวก็สีทองน่ะทำให้คุณเฉยลงไปถนัดใจเลยคุณดูผมสิด่างและเก๋ขนาดไหนสมัยนี้ใครๆเขาก็ด่างกันทั้งนั้นคุณแพรก็ด่างคุณรจนาก็ด่างมีคุณอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองที่ไม่ด่าง
สิงเหลือไปทางแพรแล้วก็รจนาเห็นทั้งสองทำท่าเอียงอายอยู่นับเป็นโชคอีกประการหนึ่งของยาวที่ได้แพรกับรจนาเป็นเพื่อนลอกทำให้ไม่เคอะเขินเหมือนสิงโถไอ้ยาวเอ้ยสิงไม่รู้ว่าจะว่าอะไรให้ดีกว่านั้นยิ่งใกล้วันประกวดเข้ามาเท่าไหร่คุณทวีเกียรติก็เอาใจใส่ดูแลสิงมากขึ้นเท่านั้นเวลานี้ยาวแพรและรจนาลอกสีเดิมออกหมดแล้วกลายเป็นสีทองอ่อนในขณะเดียวกันสีทองอ่อนของสิงก็ค่อยเข้มขึ้นเข้มขึ้นทุกทีตอนนี้สิงกลายเป็นปลาทองที่ใหญ่และก็สวยที่สุดในสระสายรุ้งก่อนจะถึงวันประกวดเพียงอาทิตย์เดียวเหตุร้ายที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นที่บ้านของคุณทวีเกียรติวันนั้นคุณทวีเกียรติออกไปนอกบ้านในตอนกลางวันคุณประจิตอยู่บนบ้านทวีศักดิ์และรุ้งระวีเล่นกันอยู่ในบริเวณสระสายรุ้งดูแลปลาไปด้วยตามคำสั่งของคุณทวีเกียรติผู้เป็นพ่อรถคันหนึ่งแล่นมาจอดที่หน้าบ้านคุณทวีเกียรติจากนั้นก็มีคน5คนลงจากรถแล้วก็เดินเข้าประตูมาคนที่เดินนำหน้าเป็นผู้หญิงร่างอ้วนใหญ่อายุประมาณไม่เกิน40ปีผู้ชายที่เดินตามมาก็อยู่ในวัยเดียวกันรูปร่างเล็กกว่าหน่อยติดตามด้วยเด็กหนุ่มวัยรุ่น2คนและเด็กสาววัยไล่เลี่ยกันอีกคนหนึ่งที่นี่เพาะพันธุ์ปลาทองใช่ไหมหนูหญิงอ้วนถาม2พี่น้องเจ้าของปลาอ๋อใช่ครับทวีศักดิ์เอ่ยตอบแล้วขายหรือเปล่าคะขายเป็นบางตัวครับแบ่งขายให้สัก 5-6 คู่ได้ไหมคะเดียนอยากได้ไปเลี้ยงเล่นเชิญชมให้ทั่วก่อนสิครับในสระนี่ก็มีหลังบ้านก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยแหมขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆเขาบอกเดียนว่ามาซื้อเอาตามแหล่งเพาะอย่างนี้จะได้ปลาดีกว่าที่จะไปซื้อแถวๆสนามหลวงหรือว่าตามร้านราคาก็ถูกกว่าด้วย เดี๋ยวผมจะคัดตัวที่ดีที่สุดให้นะครับทวีศักดิ์รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้เป็นพ่อค้าปลา ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหสวยสวยอะไรอย่างนั้นนี่สระของหนูสวยจริงๆค่ะหญิงนั้นพูดพลางชะโงกหน้าดูปลาในสระแล้วหล่อนก็หันไปพูดกับผู้ชายที่มาด้วยสวยนะคะคุณชายผู้นั้นพยักหน้าแทนคำตอบตายปลาตัวนั้นสวยที่สุดเลยหล่อนชี้มือไปที่สิงคู่ละเท่าไหร่คะนั่นน่ะเสียใจจริงๆครับแต่ว่าคุณพ่อไม่ขายครับอุ๊ยเสียดายแต่สวยมากสวยจริงๆค่ะไปดูหลังบ้านเถอะครับยังมีอีกหลายอย่างที่พอจะขายได้ทวีศักดิ์หาวิธีดึงแขกของเขามาหลังบ้านอย่างสุภาพเพราะว่าไม่ต้องการจะให้สิงถูกคนแปลกหน้าจ้องนานเกินไปหนูมีปลาตู้ขายบ้างไหมคนผู้ชายที่มาด้วยหันมาเรียกรุ้งระวีมีค่ะมีปลาซิงควีนปลาสอดขาวสอดแดงมิดไนท์แล้วก็ปลาแมกนีเซียตัวลายๆค่ะขายยังไงจ๊ะถ้าเป็นพวกปลาสอดก็ถูกหน่อยค่ะคู่ละ2บาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นซิงควีนต้องคู่ละ50บาทค่ะตัวมันมีหลายสีสวยมากเลี้ยงง่ายมากด้วยนะคะออกลูกมาเป็นตัวเลยไม่ต้องคอยระวังฟักไข่อ๋อถ้างั้นพาอาไปดูหน่อยสิอาอยากดูปลาซิงควีนคู่ละ50บาทเชิญทางนี้ค่ะรุ้งระวีพาชายคนนั้นไปยังอ่างเลี้ยงปลาตู้หญิงอ้วนเป็นคนช่างพูดหล่อนซักโน่นถามนี่ไม่ได้หยุดกว่าที่จะตกลงใจซื้อปลาญี่ปุ่นสีแปลกๆ6คู่
ทั้งทวีศักดิ์และรุ้งระวีไม่ทันสังเกตว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวที่มาด้วยกันนั้นยังคงอ้อยอิงอยู่ที่สะสายรุ้งขู่ละเท่าไหร่จ้ะหนูหญิงนั้นถามทวีศักดิ์พรางเปิดกระเป๋าเตรียมที่จะจ่ายเงินตามปกติก็ขายคู่ละ3บาทครับเวลานี้ไม่ปกตินี่คะคุณจะลดให้เดียนสักเท่าไหร่คะทวีศักดิ์นึกเสียใจเขาไม่ควรจะตอบลูกค้าแบบเล่นสำนวนเลย2บาทก็แล้วกันครับเมื่อตกบันไดแล้วก็ต้องพลอยโจรแหมขอบคุณค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนๆให้มาซื้อปลาที่นี่อีกนะคะขอบคุณมากครับจังหวะเดียวกับที่ทวีศักดิ์พาหญิงอ้วนกลับออกมาเด็กหนุ่มที่ถ่วงเวลาอยู่ที่สระสายรุ้งก็โยนยาเม็ดเล็กๆสีขาวลงในสระโดยหมายกลางหลังสิงเป็นเป้าสัญชาตญาณทำให้สิงเบี่ยงกายหลบเล็กน้อยยาเม็ดจึงพลาดจากตัวสิงแล้วก็ค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นสระอย่างเชื่องช้าเพราะมีฟองน้ำเล็กๆเดือดเป็นพรายคอยพยุงไว้สิงยังมองยาเม็ดนั้นอยู่ด้วยความประหลาดใจไม่สังหรณ์เลยว่ามัจจุราชมารออยู่แค่เอื้อมแล้วคุณได้ปลาอะไรมาบ้างคะหญิงอ้วนถามชายคนที่ซื้อปลาตู้อ๋อได้ปลาสอดแดง2คู่สอดดำ2คู่8บาทเดียนได้ญี่ปุ่น6คู่เห็นสีมันแปลกดีก็เลยซื้อเขาเรียกญี่ปุ่นอะไรนะคะหนูญี่ปุ่น5สีครับผสมขึ้นมาใหม่โอ้นี่กลับกันเถอะพวกเราลาก่อนนะคะหนูสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับหลังจากนั้นถ้าทวีศักดิ์และรุ้งระวีมีหูทิพย์ทั้งสองจะได้ยินลูกค้าที่มาอุดหนุนปลาพูดกันในรถว่าดังนี้จัดการตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าเชิดชัยอย่าห่วงเลยครับอาจารย์ประเดี๋ยวเจ้าของปลาจะต้องร้องไห้กันกระจองงอแงเมื่อเห็นปลาของมันหงายท้องหมดทั้งสระใครจะนึกว่ายาเม็ดนิดเดียวจะมีฤทธิ์เดชถึงเพียงนั้นดูหล่อนช่างไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเมื่อรู้ว่าปลาทองที่น่ารักจะต้องตายกันหมดทั้งสระเสียเงินไม่กี่บาทแต่ได้กำจัดปลาขู่แข่งสมใจแล้วของกำนันสำหรับศาสตราจารย์ล่ะเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอาจารย์ดีจริงๆหญิงอ้วนยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมแล้วเปิดกระเป๋าถือหยิบตลับแป้งออกมาแต่งหน้าตอนที่เด็กหนุ่มโยนยาเม็ดสีขาวลงในสระนั้นสิงเบี่ยงตัวหลบทำให้ยาเม็ดพลาดเป้าและค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นสระบัวขาวเห็นถนัดตารู้ได้ทันทีว่าสิงถูกปองร้ายเพราะเมื่อสมัยยังเป็นเด็กอยู่บัวขาวเคยได้ยินนายไซพูดกับเพื่อนๆว่าถ้าเจ้าของปลาที่ใจเหี้ยมหน่อยสืบรู้ว่าปลาของใครสมบูรณ์ที่สุดและมีหวังชนะการประกวดเจ้าของปลาใจเหี้ยมนั้นจะต้องหาทางวางยาปลาคู่ต่อสู้ให้ตายเพื่อที่ว่าในวันประกวดจะได้ไม่มีคู่แข่งคอยชิงตำแหน่งชนะเลิศทั้งความจำเก่าๆและความคิดที่จะช่วยชีวิตสิงผ่านแวบเข้ามาในสมองของบัวขาวรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบประกอบกับการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันพอๆกันทำให้บัวขาวสามารถโผล่ไปถึงยาพิษก่อนที่มันจะจมถึงก้นสระบัวขาวนั่นทำอะไรนะสิงถามอย่างตกใจบัวขาวไม่ตอบยาเม็ดนั้นเล็กก็จริงแต่ก็ใหญ่เกินกว่าปากของบัวขาวจะคาบได้บัวขาวต้องปล้ำอยู่จนยาละลายไปบ้างจึงจะสามารถคาบเอาไว้ได้ดังหมายบัวขาวพยายามจะกลืนยานั้นเข้าไปอย่างลำบากยากเย็นพร้อมๆกับพยายามจะว่ายหนีไปให้ไกลตัวสิงแล้วก็ปลาอื่น
พวกลูกปลาไม่เข้าใจคิดว่าบัวขาวได้กินอาหารพิเศษแล้วไม่แบ่งจึงว่ายไล่ตามกันเป็นพรวนแฮมพี่บัวขาวกินอะไรนะไม่แบ่งกันบ้างเหรออืมอย่าตามมาอย่าตามมาบัวขาวพยายามร้องห้ามทั้งที่ยายังคาอยู่ในปากบัวขาวเคยแต่กลืนลูกน้ำตัวเล็กๆจึงรู้สึกว่าการกลืนยาเม็ดที่ใหญ่กว่าลูกน้ำตั้งหลายเท่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไปให้พ้นไปให้พ้นไม่มีทางหรอกพี่บัวขาวต้องแบ่งให้พวกเราก่อนไม่งั้นก็จะตามเต๋ออยู่อย่างนี้แหละมีอย่างหรอกินอยู่ตัวเดียวโธ่บัวขาวอยากจะอธิบายให้พวกเด็กๆ เข้าใจเหลือเกินแต่โอกาสก็ไม่เปิดให้เวลานี้บัวขาวรู้สึกว่าภายในลำคอเจ็บปวดและขมขื่นอย่างที่สุดในขณะที่สิงเอะใจในอากัปกิริยาของบัวขาวเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาบัวขาวไม่ใช่ปราตกะแต่สติปัญญาสิงไม่เฉียบแหลมเท่ากับบัวขาวสิงจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่บัวขาวกำลังกลืนอยู่นั้นคือยาพิษสิงว่ายตามบัวขาวไปจนถึงมุมสระอย่าเข้ามาสิงอย่าเข้ามาใกล้ตัวฉันบัวขาวร้องห้ามสิงแล้วก็พยายามกลืนยานั้นเข้าไปจนได้เธอต้องบอกฉันก่อนบัวขาวว่าเธอกินอะไรสิงยังคงว่ายใกล้เข้าไปเรื่อยๆยาพิษอย่าเข้ามานะสิงแถวนี้ยังมีละลายปนกับน้ำอยู่ยาพิษบัวขาวทำไมเธอทำบ้าๆอย่างนั้นล่ะก็ฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าฉันอยากตายนี่ก็เป็นโอกาสของฉันแล้วบัวขาวฝืนสีหน้าให้แช่มชื่นเป็นความจริงที่บัวขาวบอกว่าอยากตายเพราะว่ากลัวโรคเกล็ดฉุกแต่บัวขาวยังมีเหตุผลอื่นที่สำคัญนอกเหนือไปจากนั้นนั่นก็คือความรักระหว่างปลาต่างพันธุ์ซึ่งไม่มีวันจะเป็นไปได้ดังหวังแต่ถึงอย่างไรสิงก็ไม่ยอมเชื่อว่าความอยากตายอันเนื่องมาจากกลัวโรคเกล็ดฉุกจะทำให้บัวขาวกล้าตัดสินใจรวดเร็วราวสายฟ้าแลบเช่นนั้นบัวขาวต้องการช่วยชีวิตสิงต่างหากบัวขาวช่วยชีวิตสิงไว้โดยยอมสละชีวิตของบัวขาวเองโถบัวขาวเธอไม่น่าจะเสียสละชีวิตของเธอช่วยชีวิตปลาโง่ๆอย่างฉันเลยชีวิตของเธอมีค่าเกินกว่าจะทำอย่างนี้สิงรำพันพรางไหว้เข้าไปใกล้บัวขาวถอยออกไปสิงบอกว่าอย่าว่ายเข้ามาใกล้ฉันไม่ถอยฉันไม่แคร์ยาพิษบ้าบอนั่นหรอกฉันจะอยู่ใกล้ๆเธอถ้าเธอจะต้องตายจริงๆแล้วฉันขอตายพร้อมๆกับเธอไม่ได้นะสิงเธอจะตายไม่ได้เธอจะต้องรักษาตัวให้ดีๆแล้วก็ไปประกวดกับเขาสัญญากับฉันสิสิงว่าเธอจะชิงตำแหน่งปลางามมาให้ได้ไม่สัญญาฉันจะตายกับเธอยาพิษยังปนอยู่ในน้ำใช่ไหมสิงถามพรางสูดลมหายใจเข้าไปเต็มเหงือกโดยไม่ต้องรอให้บัวขาวตอบบัวขาวเห็นสิงทำอย่างนั้นก็สะเทือนใจถึงกับร้องไห้โธ่สิงด่าฉันให้สาเสียเทเสียยังจะดีกว่าที่เธอจะมาทำอย่างนี้ให้ฉันเห็นนะสิงไม่มีวันหรอกบัวขาวเธอไปไหนฉันจะไปด้วยฉันจะตามเธอไปทุกหนทุกแห่งเธอจะไล่ฉันได้ลงคอก็เอาสิเธอดื้อเหลือเกินนะสิงเอาเถอะไหนๆฉันก็ห้ามเธอไม่ไหวแล้วขอให้เราใช้เวลา 2-3 นาทีที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดดีกว่าเข้ามาใกล้ๆฉันสิสิงฉันอยากจะอยู่ใกล้เธอที่สุดก่อนที่เราจะตายจากกันจะพูดว่าตายจากกันสิเราต้องตายด้วยกันไม่ใช่ตายจากกันชาติหน้ามีจริงขอให้เราเกิดมา
ป็นปลาพันธุ์เดียวกันนะสิงไม่ว่าเราจะเกิดเป็นปลาหรือว่าเกิดเป็นอะไรก็ตามสิงพูดในขณะที่เริ่มรู้สึกมึนหัวในขณะนั้นปลาทุกตัวในสระต่างพากันมารายล้อมดูสิงกับบัวขาวแต่ทั้งสิงและบัวขาวไม่สนใจปลาอื่นทำราวกับว่าโลกนี้มีสิงกับบัวขาวอยู่เพียง2ตัวเท่านั้นพอมนุษย์ใจร้ายสตาร์ทรถออกไปจากบ้านคุณทวีเกียรติคุณทวีเกียรติก็ขับรถสวนเข้ามาพอดีทวีศักดิ์กับรุ้งระวีวิ่งออกไปรับโดยไม่ทันดูอาการของปลาในสระสายรุ้งคุณทวีเกียรติก้าวลงจากรถปิดประตูดังโครมแดดบ่ายทำให้เขาหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเฮ้วันนี้ล้างอ่างปลาหรือเปล่าหนุ่ยล้างครับคุณพ่อขอรับรองว่าเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องพักเบอร์สี่ของเจ้าตุยผมล้างด้วยวิธีพิเศษครับระยะนี้คุณทวีเกียรติเอาตุยขึ้นมาจากสระสายรุ้งเพราะเห็นว่าตุยแก่เกินกว่าจะไปว่ายปะปนอยู่กับปลาตัวเล็กๆห้องพักเบอร์สี่หมายความถึงอ่างซีเมนต์ตื้นๆใบที่สี่จากซ้ายไปขวาเป็นไงวิธีพิเศษอะหมายความว่าไม่ต้องเอาตัวปลาออกจากอ่างไงครับเอาแปรงถูๆที่ก้นอ่างข้างอ่างให้ขี้ตะไคร่หลุดดูดน้ำกาวออกมาแล้วเติมน้ำใหม่เข้าไปแทนแล้วจะสะอาดเหรอสะอาดสิครับไม่เชื่อคุณพ่อไปดูกับผมก็แล้วกันทวีศักดิ์เดินนำหน้าพ่อมาที่ห้องพักเบอร์สี่ของเจ้าตุ๋ยคุณทวีเกียรติประหลาดใจมากที่พอชะโงกหน้าเข้าไปดูก็เห็นเจ้าตุ๋ยลอยทื่ออยู่ปริ่มน้ำครีบและหางไม่กระดุกกระดิกเลยแม้คุณทวีเกียรติจะเอามือช้อนตุ๋ยขึ้นมาเหนือน้ำตุ๋ยก็ยังไม่ดิ้นรนตุ๋ยหยุดหายใจเสียแล้วเนี่ยนะเหรอวิธีล้างแบบพิเศษของแกคุณทวีเกียรติคว้างซากศพตุ๋ยลงกับพื้นซีเมนต์อย่างเดือดดาลทำให้ความภาคภูมิใจของทวีศักดิ์เริ่มหดหายไปทีละเล็กทีละน้อยในขณะที่รุ้งระวีปราดเข้าไปหยิบศพตุ๋ยขึ้นมาประคองโธ่ตุ๋ยคนใจร้ายทำกันได้เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นจ้องพี่ชายราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเปล่าน้อยพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจเหรอคะประเดี๋ยวเราจะได้รู้กันรุ้งระวีพูดแล้วก็วิ่งตื๋อขึ้นไปบนบ้านสักครู่ก็กลับลงมาพร้อมด้วยสมุดเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งส่งสมุดให้บิดาพรางกล่าวว่าดูสิคะคุณพ่อพี่หนุ่ยวางแผนฆาตกรรมปลาไว้7วิธีแต่ละวิธีจะชวนให้คนอื่นเข้าใจว่าเกิดจากอุบัติเหตุทั้งนั้นค่ะคุณทวีเกียรติรับสมุดไปจากมือลูกสาวพลิกอ่านด้วยอารมณ์ขุ่นมัวแล้วก็ต้องขุ่นมัวยิ่งขึ้นเมื่อเห็นข้อความในสมุดบันทึกแม้จะไม่ใช่เรื่องจริงจังและแม้จะไม่มีวิธีใดสัมพันธ์กับการล้างอ่างแบบพิเศษแต่มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าทวีศักดิ์เบื่อหน่ายต่อปลาทองเพียงใดคุณทวีเกียรติไม่ได้พูดอะไรอีกโยนสมุดเล่มนั้นทิ้งอย่างไม่เอาใจใส่แล้วก็พลุนพลันไปยังสระสายรุ้งทวีศักดิ์กับรุ้งระวีเห็นบิดาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่คิดจะสู้หน้าต่างคนต่างแยกย้ายกันหลบรุ้งระวีหนีขึ้นไปหาคุณแม่บนบ้านส่วนคุณทวีศักดิ์หนีไปนั่งที่ขอบบ่อหลังบ้านแล้วเอาดินก้อนเล็กๆโยนลงไปในบ่อทีละก้อนหนุ่ยหนุ่ยมานี่เดี๋ยวนี้นะเร็วเข้าบอกให้มานี่จะมาเอหรือให้ไปลากคอมาเสียงคุณทวีเกียรติแผดกล้องในขณะที่ทวีศักดิ์ผุดลุกขึ้นด้วยใจระทึกรุ้งระวีซึ่งกำลังคุยอยู่กับคุณแม่ถึงกับหน้าซีดเผือดไม่มีใครรอช้าเลยแม้แต่คนเดียวชั่วพริบตาทั้งสองก็วิ่งมาถึงสระสายรุ้งที่นั่นสองพี่น้องเห็นบิดาหน้าแดงก่ำจ้องมอง
ราวกับตาจะปะทุออกมานอกเบ้าเอาละค่ะเราจบเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะกลายเป็นเรื่องระทึกไปเลยพี่อยู่ๆก็เข้มข้นขึ้นมาก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าตกลงสิงกับบัวขาวเนี่ยจะรอดหรือเปล่าโธ่บูชารักซะขนาดนั้นบัวขาวบัวขาวนี่ไม่น่ารอดพี่โอ้โหกินไปขนาดนั้นกินไปทั้งเม็ดเลยใช่แต่ว่าสิงเนี่ยเขาก็พยายามกินไอ้ปลาเศษของยาที่มันละลายอยู่ใช่รอบๆใช่ไหมพยายามไปคือเป็นเศษที่มันละลายจะได้ตายด้วยกันโอ้แล้วไม่นับสิงนะครับปลาตัวอื่นจะรอดด้วยไหมเนี่ยนั่นสิมันกระจายไปทั่วน่าจะทั่วสระแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบัวขาวไม่กินลงไปเนี่ยก็จะหนักกว่านี้ใช่ไหมเพราะว่าความเข้มข้นของยาที่ละลายมันก็จะสูงแต่ตอนนี้ยามันอยู่ในตัวของบัวขาวอาจจะมีบางส่วนที่ออกมาละลายปะปนกับน้ำแต่ก็ต้องถือว่าคงจะเบาบางกว่าถ้ากรณีที่บัวขาวไม่ได้กลืนกินเข้าไปติดตามต่อตอนต่อไปเป็นตอนที่5ค่ะว่าตกลงแล้วจะมีใครตายจากเหตุการณ์นี้บ้างนะบัวขาวจะรอดไหมจะมีตัวอื่นตายอีกไหมสิงจะเป็นยังไงและจะทันเข้าประกวดหรือเปล่าทั้งหมดนี้รอคุณอยู่นะคะกับเรื่องราวในอาณาจักรปลาทองถนัดกิจปีนินทรีย์ค่ะหนังสือส่งเสริมการอ่านของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาเมื่อปี2520นะคะคุณจิตรินอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะครับผมขอฝากช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับ3ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง